ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้ทันเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ตอนนี้มันลุกลามกลายเป็นศึกสงครามกันไปแล้วถ้าใครที่ติดตามนะคะตั้งแต่ตอนกรณีที่ฮามาสกับอิสราเอลเขาก่อสงครามกันเนี่ยนะคะที่บริเวณฉนวนกาซาเนี่ยมันก็ค่อยลุกลามออกมาเรื่อยๆมีทางอิสราเอลก็มีการไปเอาคืนนะคะมีการจัดการผู้นำกลุ่มฮามาสที่ถึงลามไปถึงขั้นที่กรุงเตหะรานเลยทีเดียวอันนั้นอ่ะรอบนึงที่ถูกมองว่าโอ้โหนี่เหมือนเป็นการเหยียบหน้ากันต้องมีการเอาคืนกันแน่แล้วก็เหตุการณ์ล่าสุดที่เป็นเรื่องของเพเจอร์ที่ไปเจาะกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อันนั้นก็คือตายกันไปหลายคนนะฮะมีประชาชนคนธรรมดาก็เหมือนโดนลูกหลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่วิเคราะห์กันว่าต้องมีการเอาคืนแน่ๆและล่าสุดที่อิสราเอลนะคะโดนอันนี้อิหร่านเขายอมรับเลยว่าเขายิงว่ามันก็พิสูจน์ได้อยู่แล้วว่าการยิงมาจากไหนเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงเนี่ยนะคะฟาดไปเนี่ยอเมริกาบอก180ลูกแต่บางรายงานบอกว่า200กว่าลูกเรื่องราวมันจะไปถึงตรงไหนต้องพูดคุยกับท่านไพศาลเลยนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านเราออกนโยบายเป็นกลางถูกต้องและออกนโยบายเป็นกลางและผู้นำรัฐบาลเป็นกลางไหมไปเยี่ยมตะวันออกกลางเนี่ยคือเนี่ยเป็นหน้าวิตกนะครับเอาที่พี่บรรณวิทย์เกิดมาก่อนนะครับก็คือนายกของเราเนี่ยไปประชุมที่กาตาร์แล้วไปออกข่าวนะไปเยี่ยมคารวะและพบปะทวิภาคีกับประธานาธิบดีอิหร่านในสถานการณ์ร้อนกำลังร้อนเดือดเดือดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนี้มันก็แสดงว่าเรามีความสัมพันธ์พิเศษกับอิหร่านใช่ไหมครับใช่ครับไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับพวกอิหร่านมากแล้วก็เห็นดีเห็นงามที่การเราจะมีไมตรีกันแน่นแฟ้นว่าเรามีไมตรีกันมานานแล้วแต่ยามนี้มันน่าศึกนะครับมันน่าข้าวน่าเล่าเขากำลังจะทำสงครามกันอยู่เนี่ยเราไปนั่งคุยกับฝ่ายหนึ่งเนี่ย อีกฝ่ายหนึ่งเขาจะว่ายังไงเพราะเราก็เป็นมิตรกับทั้งอิสราเอลด้วยอังกฤษอเมริกาด้วยสหรัฐเป็นมหามิตรของเรานะพี่เราทิ้งเขาไม่ได้เพราะเนี่ยเราไปคุยกับตรงนี้ที่เขาเป็นคู่ศึกกันอยู่เนี่ยในยามเนี้ยคิดถึงเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะไอ้ยามเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าบรรดาที่ปรึกษาของรัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยไปแนะนำอะไรเข้าหรือทำไมไม่ห้ามไม่ปรามนะครับการพบปะเนี่ยเป็นเรื่องดีแน่เป็นผลดีแต่ในเวลาเนี่ยมันต้องถูกด้วยการเวลาด้วยอยู่ไหมครับเขากำลังทำสงครามแก่กันเนี่ยเราไปยืนข้างคู่กรณีสงครามอันหนึ่งเดี๋ยวก็โดนลูกหลงได้หรอกครับนี่ก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับทีนี้เวลานี้เนี่ยก็รู้กันทั้งโลกแล้วนะครับอิหร่านเอาคืนเราเคยพูดกันในรายการนี้ว่าการที่อิสราเอลไปลอบสังหารผู้นำฮามาสซึ่งไปร่วมงานฝังศพ อดีตประธานาธิบดีอิหร่านที่ถึงแก่กรรมถึงในเมืองหลวงของอิหร่านนี่นะครับถือเป็นการเอาตีนรูปหน้าเขาเขาต้องเอาคืนแน่เพราะถ้าไม่เอาคืนเนี่ยมันก็หมดศักดิ์ศรีที่จะเป็นผู้นำในประเทศของนี่ประเทศอิสลามนั่นนะครับภาษาบ้านๆก็เสียหมาครับเพราะปัญหาว่าคนพวกหนึ่งก็บอกว่าเขาไม่กล้าเอาคืนเราเพราะเดี๋ยวคืนอิสราเอลจะเอาคืนหนักและในสุดมาถึงวันนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าเขาเอาคืนจริงๆแต่ก็เว้นระยะมาถูกไหมคะจนมาเกิดไอ้กรณีเพจเจออีกรอบหนึ่งคือทำไมถึงเว้นระยะนะครับอาจจะอ้างได้อาจจะวิเคราะห์ได้หลายสาเหตุแต่ผมกลับมองว่าในการเอาคืนอิสราเอลเนี่ยอิหร่านเขาก็ต้องประเมินสถานการณ์เหมือนกันว่าเพราะอิสราเอลเนี่ยเป็นชาติที่เขาถือว่าเขามีศักยะสงครามสูงสุดและในประวัติเขาเนี่ยใครไปทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเขาเอาตายเลยเพราะอิหร่านเขาต้องคาดหมายแล้วว่าถ้าเขาโจมตีอิสราเอลเมื่อไหร่นะอิสราเอลต้องโต้คืนหนักแน่ถ้าเอาสุดพละกำลังเลยจะใช้นิวเคลียร์ก็ได้นะครับเพราะเขาจะรับมือได้อย่างไรเพราะจึงมีข่าวว่าในช่วงที่ลั่งรออยู่เนี่ยรัสเซียได้ขนอุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากเข้าไปในอิหร่านเป็นเครื่องบินเกือบร้อยเที่ยวนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากเป็นขีปนาวุธบางส่วนแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นระบบต่อต้านการโจมตีทางอากาศนะครับสขนไปให้จำนวนมากซึ่งได้ใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยพอสมควรเพราะเวลามันถึงทอดมาถึงหลักเป็นเดือนนะครับเพราะในช่วงเวลานี้เป็นไปได้ว่าอิสราเอลประเมินว่าเมื่อโจมเขาคือการเขาต้องเอาคืนอิสราเอลเขาเอาแน่และเขาก็ต้องประเมินแล้วว่า
ขาจะถูกเอากลับแน่นอนและเขาจะเตรียมรับมือยังไงและในการที่อิสราเอลเอาคืนเขาเนี่ยเขาก็ประเมินว่าหนักแน่เพราะจึงร่วมมือกับรัสเซียรัสเซียก็เห็นว่าสถานการณ์มันรุนแรงแน่นอนแล้วเพราะอเมริกาก็ได้ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ถูกไหมครับประกาศเลยประกาศเลยเป็นทางการเลยนะครับจีนรัสเซียก็เลยประกาศเขาจะหนุนอิหร่านเต็มที่เหมือนกันนั้นรัสเซียเพื่อไม่พูดเปล่าเขาก็ขนข้าวของไปเลยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับเป็นบรรทุกเครื่องบินเนี่ยบรรทุกเครื่องบินโดยเครื่องบินขนส่งนี่นะครับกว่า100เที่ยวนะครับส่งไปเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเพราะนั่นก็หมายความว่าอิหร่านได้ประเมินว่าเขาจะถูกโจมตีตอบโต้แน่นอนแล้วเขาเตรียมระบบป้องกันเต็มที่แน่นอนและก็คิดถึงแผนการทั้งหลายในการที่จะตอบโต้ด้วยเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเหตุนะครับอิสราเอลเขาก็จะเอาคืนเขาประกาศแล้วก็เอาคืนแน่นอนแม้อเมริกาจะพูดท่าทีอย่างไรก็แล้วแต่แต่หาสาระไม่ได้ที่ผมไม่ได้พูดเองนะครับเอาที่นายกอังกฤษพูดนายกอังกฤษบอกว่าใครก็ตามที่ไปหวังจะพูดให้อิสราเอลยำเกรงไม่กล้าปฏิบัติการทางฐานนั่นน่ะเป็นคนโง่ที่สุดของโลกวันใครที่ไปคิดว่าอเมริกาเรื่องกิจใจพูดยับยั้งอิสราเอลได้เนี่ยจะเป็นคนโง่ที่สุดของโลกคือก็บอกไม่ต้องฟังเลยอิสราเอลเอาคืนแน่เมื่ออิหร่านเขาก็คิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็กล่าวว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่เพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเหตุอิหร่านโจมตีอิสราเอลเนี่ยครั้งนี้ต้องถือเป็นการโจมตีใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาเนี่ยเป็นการโจมตีโดยใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงถึง15เท่าครับซึ่งไอ้โดนไอ้ออนโดมที่ว่านี่นะครับที่เคยใช้เนี่ย มันความเร็ว 2.2 เท่าของเสียงหรือ 2.5 เท่าของเสียงเนี่ยเพราะมันจึงไม่สามารถสกัดได้หมดไอ้จรวดที่มาด้วยความเร็วเหนือเสียง15เท่าของเสียงได้มันมาเพียง10นาทีถึงเลยนะครับแล้วอะไรก็มันไอ้การที่สื่อบางสำนักบอกว่าสกัดได้หมดเนี่ยครับเหลวไหลตอนนี้ปรากฏว่ามีคนถ่ายคลิปได้จำนวนมากนะครับวันนี้ความจริงได้ปรากฏต่อโลกชัดเจนแล้วว่าอิหร่านได้ใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโจมตีอิสราเอลครั้งนี้และปริมาณเนี่ยใช้ประมาณ180ลูกนั่นจากอิหร่านนะครับแต่มันไม่ได้มาจากอิหร่านทางเดียวในเวลาพร้อมๆกันนั้นแหละฮามาสไม่ใช่ฮิซบุลลอห์เนี่ยก็โจมตีมาจากเลบานอนเนี่ยถึง220ลูกและฮูตีก็ยิงมาจากเยเมนเนี่ยประมาณ50ลูกนั่นก็หมายแล้วมาจากซีเรียมาจากอิรักอีกผสมลง 30-50 ลูกนะครับแปลว่าเฉพาะของอิหร่านอ่ะ180ประมาณแต่ไอ้ที่มีข่าวว่า200กว่านั่นก็คือจากเลบานอนใช่ไหมคะเลบานอนก็150ลูกโดยประมาณฮูตีอีกประมาณ50แล้วอิรักซีเรียแห่งประมาณ 30-50 ลูกเพราะคราวนี้เนี่ยสิริรวมแล้วเนี่ยประมาณ400ลูกและแต่ที่ของอิหร่านเนี่ยความเร็วเนื้อเสียงจะกลับไม่ได้นะครับเห็นชัดเจนมาลงมาเนี่ยเป็นห่าฝนเลยพันกรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลที่ไม่เคยถูกโจมตีแบบนี้เนี่ยจึงเสียหายย่อยยับนะครับและการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่โจมตีเปราะนะครับเห็นชัดว่ามีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์หรือใช้กลยุทธ์ในการทำสงครามชัดเจนเขาโจมตีอะไรบ้าง1ศูนย์บัญชาการข่าวกรองหรือศูนย์บัญชาการใหญ่ของอิสราเอลนั่นเองอ่ะพังพินาศนะครับอันที่2 อิสราเอลมีสนามบินใหญ่อยู่2สนามบินก็โดนโจมตีทั้ง2แห่งนะครับซึ่งใน1ใน2แห่งเนี่ยมี1สนามบินที่เป็นที่จอดเรือบรรทุกเป็นที่จอดเครื่องบิน F-35 50ลำแล้วได้ข่าวว่าเครื่องบินถูกทำลายถึง20ลำนะครับ อันนี้อิสราเอลพยายามปิดข่าวนี้อยู่สนามบินที่3เหมือนกันเพราะนั้นว่าสนามบิน2แห่งใหญ่ของอิสราเอลเนี่ยถูกทำลายไอ้ลานบินเมื่อลานบินถูกทำลายแล้วเนี่ยอิสราเอลศักยภาพสงครามก็อยู่ที่กำลังรบทางอากาศเครื่องบินรบเนี่ยจะขึ้นไปได้มันก็ไม่สะดวกแล้วถูกไหมครับครับเพราะผมคิดว่าอิสราเอลยังถล่มสนามบินอีกแล้วไอ้แผนนี้มาจากไหนผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจเรื่องการทหารนะครับเพื่อนทหารจีนเคยเล่าผมฟัง3ปีมาแล้วผมอาจจะพูดในรายการนี้ด้วยซ้ำไปว่าแผนการยึดไต้หวันของจีนเนี่ยแผนแรกนะครับแผนปฏิบัติการแรกทันทีที่ปฏิบัติการเนี่ยจะส่งเครื่องบินไปทำลายทิ้งระเบิดทำลายสนามบินไต้หวันทั้งหมดเลยเพื่อให้เครื่องบินลบทั้งหมดของไต้หวันบินขึ้นไม่ได้เพราะการทำลายสนามบินนี่มันง่ายเพราะก็ไอ้เครื่องบินไม่มีเท่าไหร่ก็อยู่ในโรงเก็บอะและเขาจะไม่ทำลายเมื่อส่งกำลังเข้ายึดแล้วเนี่ยเขาจะขนเครื่องบินเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสงครามเพราะอิสราเอลคราวนี้เนี่ยสนามบินถูกทำลายก็เหลือสนามบินเล็กๆอีก2สนามบินนะครับ
อันที่3ก็ทำลายอะไรเป็นคลังเก็บรถถังอะไรนี่นะครับเห็นว่าเสียหายไปหลายร้อยคันเหมือนกันเพราะอิสราเอลคราวนี้ถูกทำลายศักยภาพทางการทหารไม่น้อยนะครับต้องถือว่านับแต่ตั้งประเทศอิสราเอลมาเนี่ยไม่เคยถูกโจมตีครั้งไหนมากเท่าครั้งนี้เหมือนกันเพราะอิสราเอลก็จะเอาคืนแน่เพราะการตัดสินใจโจมตีอิสราเอลครั้งนี้นะครับจึงเป็นถือว่าเป็นการตัดสินใจสำคัญของอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ยนอกจากเขาตัดสินใจโดยวิธีการคิดเรื่องทหารแล้วนะครับเขายังตัดสินใจบนพื้นฐานของศาสนาอิสลามด้วยเพราะในศาสนาอิสลามเนี่ยมีคัมภีร์มีหะดีษเขาเรียกมีหะดีษนะครับถ้าบ้านเราเรียกว่าอรรถกถาก็ได้ระบุว่าเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งเนี่ยจะมีกองทัพซุบยานีเนี่ยหรือกองทัพมารนะครับบุกเข้าไปดินทำลายดินแดนอิหร่านแล้วกองทัพอิหร่านก็จะตอบโต้ลุกไปจนกระทั่งถึงมัสยิดอันนักซอและณที่นั่นน่ะอิหม่ามมะดีคือพระมาโปรดพระองค์ใหม่ก็จะปรากฏที่นั่นกองทัพของอิหม่ามมะดีจะลุกยึดไปถึงอันนักซอชื่ออันนักซอเนี่ยจึงถูกใช้เป็นชื่อของสงครามหรือปฏิบัติการทางฐานที่กลุ่มฮามาสเรียกครั้งนี้ครับเรียกว่าพายุอันนักซอก็ชี้เป้าไปที่อันนักซอคือการปลดแอกอันนักซอเพราะเขาเชื่อว่าเวลาเนี้ยเวลาปลดแอกมาถึงแล้วเวลาที่จะอิสราเอลจะหายไปจากโลกนี้มาถึงแล้ว oh. และนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่ผู้นำฮิบุลอถูกสังหารนี่นะครับรอบสังหารเนี่ยเขาทำคลิปจำนวนมากออกมานะครับเป็นคลิปรูปที่ทูตของพระเป็นเจ้าเนี่ยกำลังนำของนำผู้นำของฮิบุลอเนี่ยกำลังนำไปเข้าเฝ้าพระเจ้า เพราะก็มีหะดีษหนึ่งก็พูดไว้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อกองทัพซุบยานีบุกเข้าโจมตีหลานก็ถือว่าการที่ผู้นำฮามาสถูกลอบสังหารในดินแดนในเตหะรานเนี่ยนั่นแหละคือกองกำลังของซุบยานีบุกเข้าโจมตีอิหร่านแล้วและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดเนี่ยในหะดีษนี้ยังพูดไว้ต่อไปด้วยนะครับว่าผู้ที่ภักดีต่อพระเป็นเจ้าที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งเนี่ยก็จะหลั่งเลือดพลีชีพแล้วสาธารณทูตก็จะพาไปเข้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงออกไอเนี่ยคลิปจำนวนมากนะครับเป็นอาจจะทำด้วย AI ก็ไม่รู้นะครับเป็นลูกที่ศาสนทูตเนี่ยพาของผู้นำฮิบุลลอเนี่ยพาไปเฝ้าพระเจ้าไปดูนะครับเยอะแยะไปหมด และก่อนตัดสินใจออกคำสั่งให้โจมตีอิสราเอลนี่นะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านเขาทำยังไงเขาทำละหมาดใหญ่นะครับถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าถือศีล8-7 วันอ่ะเพื่อจะทำพิธีการสำคัญนี่นะครับเสร็จแล้วขอเปิดสู่สารของอิหม่ามอดีตอิหม่ามคือผู้นำในศาสนาอิสลามนิกายชีอะเนี่ยองค์สำคัญที่ก็ถือเป็นอิหม่ามนี่นะครับเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยเมื่อตายแล้วก็ไปฝังไว้ในสุสานแห่งหนึ่งเหมือนกับอะไรอียิปต์ที่ก็มีสุสานตุตันคาเมอย่างนั้นแหละก็เป็นโลงศพฝังตั้งอยู่แล้วก็เป็นศพอยู่ในนั้นผู้นำสูงสุดอิหร่านเนี่ยท่านอิหม่ามคาเมนีเนี่ยก็ขอเปิดสุสานนี้และไปกระทำพิธีละหมาดดูอาขอพรจากอิหม่ามทั้งหลายเนี่ยให้การตัดสินใจของเขาเนี่ยถูกต้องเสร็จแล้วเขาจึงออกมาออกคำสั่งให้กองทัพปฏิบัติการเลยจึงเกิดการโจมตีใหญ่ทีนี้ตอนนี้เนี่ย อิสราเอลก็จะเอาคืนแน่แต่อิสราเอลก็รู้เหมือนกันว่าถ้าเอาคืนคราวนี้นะดีไม่ดีแผ่นดินอิสราเอลจะหายไปเรียบไปหมดเลยนะครับเพราะตอนนี้ฮามาฮูตีก็ประกาศแล้วเขาจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกฮิซบุลลาห์ก็พร้อมและฮิซบุลลาห์นี่มีขีปนาวุธเป็นแสนลูกนะครับแล้วอิหร่านเขาก็บอกแล้วอันนักซอคราวนี้ไปถึงอันนักซอแน่เพราะอิสราเอลเขาต้องคิดยับยั้งชั่งใจให้มากว่าเขาจะทำยังไงเพราะวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากนี่อิสราเอลถ้าจะโจมตีอิหร่านเขาโจมตียังไงอิสราเอลเนี่ยไม่มีขีปนาวุธมากเหมือนอิหร่านนะครับอิสราเอลโดยมากก็ใช้เครื่องบินลบซื้อ F-35 จากสหรัฐมาทีนี้อิหร่านก็มีเครื่องบินลบแบบ Su-27 ของรัสเซียนะครับเขาประจำที่ก็เหมือนฐานที่ตั้งรับการโจมตีเนี่ยกำลังตั้งรับนี่จะได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าอิสราเอลจะโจมตีเขาโดยเครื่องบินนะครับแล้วเขาก็มีเครื่องบินที่จะพร้อมจะปะทะได้เขาก็เครื่องบินไปสแตนบายไว้บนน่านฟ้าพอเข้าใกล้น่านฟ้าก็ยิงกันเลยขณะเดียวกันขีปนาวุธเนี่ยนะครับก็พร้อมจะยิงเครื่องทำลายเครื่องบินพวกนี้ได้นะครับเครื่องบิน F-35 ความเร็วเท่าไหร่อ่ะกี่เท่าเสียงพี่ประมาณ5 เท่าเสียง6 เท่าเสียงเนี่ยอาจจะถูกยิงทำลายด้วยไอ้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง15 เท่าก็ได้เพราะเครื่องบินพอขึ้นไปจากพวกขึ้นจากอิสราเอลนะครับโฉมหน้าไปอิหร่านเนี่ย
เครื่องบินบินด้วยความเร็ว5เท่าของเสียงหรือ7เท่าของเสียงเนี่ยไอ้นนท์ขี่รถมาด้วยความเร็ว15เท่าเนี่ยมันก็มากระแทกเอาเครื่องบินเจ๊งไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในอิหร่านเพราะอิหร่านจับหางเสียงของประธานาธิบดีไบเดนเมื่อวานนี้ได้ว่าไบเดนตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านหรือยังไบเดนบอกว่าในวันนี้ยังไม่โจมตีคือการพูดว่าวันนี้ไม่โจมตีเนี่ยภาษาทหารก็หมายความว่าไงหมายความภายในพรุ่งนี้หรือภายใน3วันนี้กูก็จะโจมตีวันนี้ไบเดนหลุดท่านไบเดนหลุดความลับทางทหารออกมานะครับวันนี้ที่คำพูดที่ว่าไม่โจมตีในวันนี้เนี่ยนี่ในทางการทหารถือว่าเป็นการหลุดครั้งสำคัญแล้วก็หมายความว่าที่ไม่โจมตีวันนี้ก็หมายความว่าพรุ่งนี้หรือภายใน3วันนี้วันตอนนี้อิหร่านเขาเตรียมสแตนด์บายเต็มที่เครื่องบินขึ้นประจำน่านฟ้าหมดแล้วฐานยิงขีปนาวุธพร้อมยิงแล้วนะครับที่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดเนี่ยพอดีไม่ดีเครื่องบินอิสราเอลเนี่ยถ้าบินไปโจมตีเนี่ยอาจจะถูกสอยล่วงหมดก็ได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าอิสราเอลเนี่ยเอาคืนเปิดปฏิบัติการเอาคืนขึ้นมาจริงๆเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงล่ะคะคืออิสราเอลก็เมื่ออิหร่านโจมตีนะครับเขาขึ้นภาพเลยขึ้นภาพโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นภาพบ่อน้ำมันอิหร่านซึ่งเป็นการชี้เป้านะว่าว่าจะเล่นในนี่หรือซึ่งอิหร่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดกันแล้วถ้าทันทีที่โจมตีอันนี้นะถ้าโจมตีบ่อน้ำมันเขาหนึ่งบ่อเนี่ยเขาจะโจมตีบ่อน้ำมันของพันธมิตรอิสราเอลในตะวันออกกลางทั้งหมดเลยไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนซึ่งพอพูดแบบนี้ค่ะอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ต้องกลัวเหมือนกันไหมคะเกิดแต่ละฝ่ายเนี่ยมาไล่ถล่มไอ้บ่อน้ำมันขึ้นมาเนี่ยคือบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเนี่ยของอเมริกาเยอะนะเยอะที่สุดนะของอังกฤษมากที่สุดนั่นน่ะไอ้ของแต่ละประเทศเนี่ยยังน้อยกว่าของพวกนี้อีกนะเพราะเขาบอกอิหร่านก็รู้ว่าถ้าเขาถูกทำลายหนึ่งบ่อเนี่ยเขาจะทำลายบ่อน้ำมันของสหรัฐและอังกฤษในทุกประเทศที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นพี่เบิ้มเขาก็น่าจะต้องก็เลยต้องยับยั้งต้องยับยั้งใช่ไหมคะแล้วถ้าทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่นะครับเขาก็ทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดดูแล้วเนี่ยแปลว่าอาจจะยังยันกันเพราะว่าความสูญเสียและความเสียหายเนี่ยมันมหาศาลและประเมินค่ามิได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศและมันลามไปที่อื่นแล้วคือถ้าผลที่สุดเนี่ยคือการดำรงอยู่หรือการหมดสิ้นไปซึ่งประเทศอิสราเอลเลยคราวนี้ซึ่งอาจจะเป็นไปตามพระคัมภีร์ก็ได้นะอ๋อคือท่านไพศาลมองว่ามันจะไปไกลอยู่คือพวกอิสลามเนี่ยเขาเชื่อกันนะว่าจะเป็นเนี่ยเหมือนพระไตรปิฎกเราเขียนว่าอย่างเงี้ยและมุสลิมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะไม่เห็นเลยก่อนจะออกคำสั่งปฏิบัติการเขาถึงเปิดสุสานทำพิธีละหมาดใหญ่ถือศีลกินเจถึงออกคำสั่งให้บุกอิหร่านเนี่ยให้บุกอิสราเอลเนี่ยและสงครามพายุอนักซอเนี่ยเป้าหมายก็คือไปถึงอนักซอตอนนี้พวกมุสลิมนี่เขาเชื่อกันนะครับว่าเวลาที่พระศรีอานจะอุบัติเนี่ยจะมาถึงแล้วเขาเรียกว่าท่านอิหม่ามมะดีอิหม่ามมะดีเนี่ยคือเรียกว่าอิหม่ามองค์ที่12ของอิสลามที่จะมาโปรดเป็นองค์สุดท้ายซึ่งคริสต์เรียกว่าเมสซีอาพุทธเราเรียกว่าเมตไตรเนี่ยชื่อมันคล้ายๆกันไหมมาดีเมตไตรเมสซีอาเนี่ยเขาบอกเนี่ยท่านจะมาปรากฏจะไปปรากฏพระองค์ที่เยรูซาเล็มที่มัสยิดอันนักซอนะครับหลังจากปลดแอกอันนักซอแล้วเนี่ยพันไอสงครามที่ฮามาสประกาศขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่เรียกว่าพายุอันนักซอเนี่ยผมต้องบอกในรายการนี้แหละว่าชื่อนี้มีความหมายเพราะมันปฏิบัติการในปาเลสไตน์ทำไมมันไปชื่ออันนักซอนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการปลดแอกของชาวอิสลามนะครับที่เขาเรียกว่าจีฮัดหรือสงครามศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เพื่อภารกิจในการปลดแอกอันักซอนี่แหละมันผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเรียกว่าชาฮิดหมดนะครับการปฏิบัติการใครเข้าร่วมเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าจีฮัดหมดเข้าร่วมสงครามศาสนาตอนนี้อิสลามทั้งหลายมุสลิมทั้งหลายที่เขาไปร่วมรบกันนี่นะครับคนไปร่วมรบเยอะนะครับอย่างที่ในเลบานอนวันนี้มีกองกำลังอาสาสมัครจากไหนต่อไหนไปเยอะแยะหมดก็ถือไปจีฮัดคือไปทำสงครามศักดิ์สิทธิ์เพื่อพระเป็นเจ้าใครเป็นตายลงมาได้เลื่อนฐานะเป็นนักบุญเรียกว่าเป็นชาฮิดหมดมันตอนนี้คนไปกันใหญ่เลยแต่ทีนี้อย่างที่ท่านไพศาลบอกว่าสมมุติสู้กันจริงๆอ่ะดูเหมือนอิสราเอลอ่ะอาจจะสู้ได้ยากถูกไหมคะไอ้อาวุธจะหลงจรวดอะไรต่างๆคืออิสราเอลเนี่ยคนน้อยกว่าแต่อิสราเอลมีศักยภาพที่สูงกว่าคือมีกำลังทางอากาศนะครับคือเครื่องบินรบเนี่ยอิสราเอลมากที่สุดในตะวันออกกลางนะครับแม้ว่าจะถูกระเบิดแม้ว่าในโลกก็แล้วแต่นะครับอิสราเอลเนี่ยกำลังรบทางการสูงสุดสมรรถนะอันดับหนึ่งของโลกนะ
ม่แพ้อเมริกาแต่ที่ขีปนาวุธยิงไปนั่นแต่คราวนี้เนี่ยไอ้เครื่องบินเนี่ยหลักนิยมอาวุธมันเริ่มพัฒนาไปนะครับ มีการใช้ขีปนาวุธขึ้นมาสู้เครื่องบิน อย่างเครื่องบินเนี่ยบินเร็วเนี่ยแค่5เท่า7เท่าของเสียงแต่ขีปนาวุธมัน15เท่าอย่างของจีน20เท่าวันนี้นะจีนยิงมีขีปนาวุธเนี่ยความเร็ว20เท่าของเสียงมันเครื่องบินจะไปสู้อะไรมันไล่ทันอ่ะมันไล่ไม่ต้องพูดถึงเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินไม่เห็นอันนี้เมื่อวานมีข่าวว่าฮูตีเนี่ยใช้ขีปนาวุธยิงถล่มเรือบรรทุกเครื่องบินเดี๋ยวลันฟอร์ดในทะเลแดงนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมคะเพราะถ้าดูจากสิ่งที่อิสราเอลเคยทำเนี่ยเช่นเขาก็แอบไปวางระเบิดเอาไว้ไอแพ็คจนสามารถสังหารผู้นำฮามาสแล้วก็ไอเพจเจอร์อะไรแบบนี้เขาอาจจะเป็นไปในลักษณะอะไรแบบนี้ที่ไม่ไปลบกันแบบตรงๆเพื่อป้องกันความสูญเสียนั่นแต่มันจะเสียหน้านะครับเพราะถ้าลองดูเม้นวันนี้กับทำไมเพจเจอระเบิดเนี่ยอิสราเอลถูกตับตานามากนะครับถ้าทำให้คนไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยตายไปโดยไม่รู้เรื่องต้องเป็นพันคนเรียกหมาล่อเจ็บตายเป็นพันคนสู้กันต้องมาสู้เพราะใครถือเพจเจอร์เขาก็โดนหมดก็โดนหมดเพราะเพจเจอร์นี่มันอุปกรณ์ทางพลเรือนไม่ใช่ทางการทหารแต่เซนไปทำให้ระเบิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยถูกประนามยับเยินเขายังใช้กันอยู่แต่เราเลิกแล้วเขาโดนมาเละเลยเมืองไทยเราเลิกใช้เพจเจอร์มาตั้งนานแล้วใช่เพราะตอนแรกเห็นข่าวแอนก็ยังงงเลยว่าอ๋อนี่เขายังใช้เพจเจอร์กันอยู่เพราะว่ามันยุคนี้มันก็ยุคมือถือใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี่แหละค่ะแม้ว่าจะถูกประนามแต่จริงๆอิสราเอลก็ถูกประนามมาตลอดอยู่แล้วไหมคะทั้งสิ่งที่เขาทำกับฉนวนกาซาเด็กอะไรผู้หญิงตายเกลื่อนอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ถือว่าโดยสภาพรวมของโลกแล้วเนี่ยเขาคุมสื่อได้อยู่ฉะนั้นปริมาณข่าวในโลกร้อยชิ้นนี่นะครับข่าวที่เข้าข้างอิสราเอลอยู่เนี่ย80ชิ้นอยู่นะครับ70ถึง80ชิ้นอยู่วันนี้เนี่ยข่าว70ถึง80ชิ้นเนี่ยบอกว่าอิสราเอลไม่เสียหายเลยส่วนในพวกที่ว่าเสียหายใน30ชิ้นเนี่ยเพิ่งหลุดออกมาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดูแล้วงานนี้อิสราเอลตอบโต้อิหร่านอย่างแน่นอนใช่ไหมอย่างแน่นอนครับปัญหาเมื่อไหร่เท่านั้นเองถ้าถอดจากรหัสที่ประธานที่ไบเดนหลุดออกมาเนี่ยก็ใน3วันข้างหน้านี่แหละโอ้โหแต่ตอนนี้อิหร่านก็เตรียมพร้อมแล้วแต่ยกเลิกนี้นะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยถ้าอิสราเอลโจมตีเนี่ยครับขีปนาวุธจะมาเป็นแสนๆลูกจะลบประเทศอิสราเอลเลยเพราะอย่าลืมมันยกแรกเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าอิสราเอลสู้ไม่ไหวเรียกอเมริกาช่วยใช่ครับสู้ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเพราะทุกอย่างในอิสราเอลต้องนำเข้าทั้งหมดแล้วตอนนี้การนำเข้าส่งด้วยขนส่งทางอากาศและทางเรือทางอากาศก็ได้น้อยถูกไหมครับมาทางเรือทางเรือฮูตีคอยจ้องจมเรือหมดเรือขนส่งอะไรมาโดนยิงหมดแม่เรือมันทุกเครื่องบินก็ไปช่วยไม่ได้ตอนนี้ถูกถล่มเองด้วยแล้วถ้าอย่างนั้นรัฐบาลไทยเองก็ต้องมีการเตรียมตัวไหมคะเพราะเกิดเขามีการระเบิดน้ำมงบ่อน้ำมงบ่อน้ำมันขึ้นมาแล้วเราโอ้โหก็ตอนนี้หุ้นน้ำมันขึ้นแม่ในหุ้นขึ้นอยู่ตลอดหุ้นพลังงานเนี่ยขึ้นแต่รัฐบาลไทยต้องเตรียมตัวในการที่พูดเราไปคุยคือเราคงทำอะไรไม่ได้มากครับเราอยู่ปลายแถวเขาที่สำคัญก็คืออย่าไปเป็นคู่สงครามก็แล้วกันไอ้ค่าน้ำมันขึ้นก็ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับโอ้มันหุ้ยแต่บ่อน้ำมันมันแค่น้ำมันแพงแต่ที่สำคัญคืออย่าให้เป็นสงครามแล้วกันเพราะถ้าเป็นสงครามกรุงเทพถูกถล่มไปครึ่งเมืองอะไรจะเกิดขึ้นยุ่งเลยตอนนี้เมืองหลวงอิสราเอลเนี่ยตอนนี้โดนถล่มราบไปครึ่งเมืองแล้วนะครับโอ้ก็เหมือนยูเครนวันนี้เมืองหลวงเนี่ยเละตุ้มเป๊ะแล้วแล้วออกมายอมรับเลยยูเครนรัสเซียตีกลับหมดแล้วครับค่ะแล้วเรื่องของเศรษฐกิจมันจะส่งผลยังไงกับไทยเราบ้างไหมคะสมมุติกรณีน้ำมันมันแพงหรือคือประเทศไทยของเราเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เป็นผลในตัวแล้วนะครับผมก็แปลกใจนะครับว่าคือการด้านในเรื่องการแก้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีอยู่สองอันในเรื่องหนึ่งนโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินก็คือการดำรงค่าเงินเนี่ยไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปเพราะถ้าค่าเงินแข็งเกินไปเนี่ยอะไรที่เราจะส่งที่จะเป็นรายได้ของแผ่นดินเนี่ยก็จะไม่ได้แต่ที่เป็นรายจ่ายออกไปเนี่ยจ่ายไปถูกหน่อยแต่ที่เป็นรายได้ไม่มีเศรษฐกิจก็จะล้มระเนระนาดพังหมดนะครับถ้าเงินแข็งเกินไปถ้าเงินอ่อนเกินไปก็ไม่ดีขายของดีแต่ที่ซื้อของน่ะแพงแต่ว่าตอนนี้คนที่คุมอำนาจเศรษฐกิจเราเนี่ยมันพวกพลังงานพวกพลังงานเนี่ยค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันเขานำเข้าน้ำมันมาเนี่ย
น้ำมันก็ใช้เงินน้อยลงก็กำไรมากขึ้นแต่ประเทศชาติฉิบหายวายวอดทั้งประเทศนะครับตอนนี้เราอยู่ในสภาพนี้นี่คือนโยบายการเงินนโยบายการคลังก็คือการส่งเสริมให้มีการประกอบการไปมาค้าขายกันให้ได้ดีที่สุดนโยบายการคลังนี่นะครับแล้วก็ให้มีเงินทุกคนมีเงินใช้สอยแต่ตอนมันต้องไปด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลดูเหมือนว่าจะไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายการคลังเพราะแบงค์ชาติไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันถูกเตะตัดขาอยู่นะครับใช่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยประเทศชาติฉิบหายประชาชนเดือดร้อนแต่ว่าบ้านเราบ้านเมืองเราเนี่ยมันวิปริตนะครับแทนที่คนจะเห็นว่าสภาพอย่างนี้แบงค์ชาติต้องรับผิดชอบกลับไปมองว่าผู้ว่าแบงค์ชาติภาษาอังกฤษดีกว่าเป็นคนดีกว่ารัฐบาลนักการเมืองเพราะก็เลยไปเข้าข้างผู้ว่าซึ่งถ้าเป็นในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยเขาปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไปแล้วนะครับสมัยนั้นนายสมหมายอุตตะกูเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคลังปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเลยเพราะคุณมีหน้าที่ต้องร่วมกับรัฐบาลในการดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีหน้าที่ต้องดำเนินนโยบายทางการเงินให้เหมาะสมไม่ใช่คุณดำเนินนโยบายผิดพลาดและจะไปเชื่อแบงค์ชาติจะถูกต้องเสมอไปนะครับอาจจะผิดพลาดได้และความผิดพลาดใหญ่หลวงก็ยังมีให้เห็นอยู่ในวันนี้ก็คือเมื่อครั้ง2,450หรือชุดยุคต้มยำกุ้งนะครับเพราะประเทศไทยเสียหายย่อยยับผลขาดทุนจากการไปปกป้องค่าเงินบาทคราวนั้นน่ะ1,400,000,000 บาทวันนี้เวลาผ่านมา27 ปีแล้วนะครับใช้หนี้ไปได้แค่200,000,000ดอกเบี้ยกี่แสนล้านแล้วก็ไม่รู้วันนี้ต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้นี้ไปให้รัฐบาลแล้วรัฐบาลว่าจะโอนคืนมาให้เป็นแบงค์ชาติยังไม่รู้โอนหรือยังไม่รู้ไม่ได้ตามนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างล่ะค่ะเหรียญมันมี2ด้านเราก็เสพข่าวเสพสื่อกันอย่างมีวิจารณญาณละกันนะคะอย่าไปแบบเทคไซส์อะไรมากจนเกินไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไพศาลพืชมงคลมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับรายการเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวมาต่อกันในเบรกหน้าพูดคุยกันทั้งเรื่องร้อนๆเนี่ยเรื่องอิสราเอลตอบโต้อิหร่านนี่ก็ยังเป็นประเด็นฮอตนะคะและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของกองทุนรวมวายุพัก1เนี่ยมีข่าวว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ